บาลูนสตาร์ทหนึ่งบอลโอนทุสนาเตอร์จิตีรัดอันอาลันนิชบามาดัลสก็อตสไวซ์แอนจีในขนมตึกใดขาดสังไตรหายที่นี่คือเมียนกลุ่มรุงมวยทิศระบบคางมาแชมป์ดอลไอเกสซาการมิจิดีสิเคมไอติตังนี่คือท่านในจอบดองถึงลีตายมาดองอย่าเรายึดจับบางทาตากลุ่มรุงนี่หาได้บางกี่ชื่อเรื่องสร้างซองในที่นี่อาลันเชื่อมจูบโอปอนแตงปีได้ชี้ในเซตแต่ก็กรุบกรงในอย่าโปรเจกต์ให้นักดีไซน์พลังในใจมาดองบาทไปมีสูบโอนปีบาทอะไรยืมมาเป็นอาทิตย์ตั้งแต่โอนรีบจำสร้างสรรค์ในขั้นตอนนี้ให้บาทอะไรจังสูบโอนหนึ่งปีชิมมอนสันเซ็คคือเอาไปเจาะชมุนได้บาทจิ๋วสูบขนมบ้านชมุนตัดสัตว์เชียงวงเจนิสัตว์ชั้นที่บุญในสกาวเชียร์ไลฟ์ภูมิมันจัดสลับปะชมิวสูบมองยมชมูฮูลีแซมอปีสกาวิชัยไลภูมิมันวิชาศิลปะได้เจนิสชนำตีบุญภายในสถาปัตยกรรมอ๋อจึงแต่ปีนี้ภายในสถาปัตยกรรมโดยขีดนะบ้านแล้วยืมบามาดาวตีตังนี่เฮ้ยคืนท่าโดยพลายโดยซาตีตังนี่คือท่านในจอบดองแต่ลีตายมาดองเมื่อแต่ทุกท่าจีมันใช่มันปีผมดันแล้วยังปีนี้ตัวดาวพรมดันแล้วท่าจีมันดับกะโลใหม่ตากำรุงดาวรีบหนึ่งกรุงสร้างสองนี่ดาชมวยได้บ้านบ้านจำปูกำรุงนี่คามจำโดนไอซ่าดิสแคมยังเชื่อติดตั้งในแคสตังไตรในคอมโอสไวส์รบเรย์โอสไวส์แซนเจให้กำรุงนี่คืออภิวัตสหกุมบเรย์โอสไวส์จำลองกำรุงอภิวัตสหกุมบเรย์โอสไวส์บเรย์โอสไวส์บ้านบ้านไอติดตั้งคือท่านในจอบดองตลีบ้านไอจอนเดธาฮาริปันชีเชื่อยกติดตั้งนี่ดำใบสร้างสองกำรุงสถาปัตยกรรมในปอนเดปีจีเนียกูพลังดีไซน์ใช่ป่ะบ้านบอกตัวบงไลน์นั่งคือยังบ้านตัวตัวมันนั่งปีคางดีไซน์ก็บ้านพอดอกรมรงอติตังนี่เป็นโปรตัดติตังนี่คือเชื่อติตังกลายประวัติศาสตร์ได้ยังมีนเชื่อสละสนามตั้งปีสมัยสังคมเรียนยมมาไหมตามยะโดกันนะให้นั่งติตังได้บริได้กอดบ้านก่อสร้างในขนมชนามาปอมบริหกใบมาไหมบ่งหายประตอมอติสในขนมชนามาปอมบริจัดใบนั่งคือสำนักไม้ตรงอมดำนาจมวันสำนักตายิงโจดอขนมปฏิกรรมเชื่อนั่งดำใบขนมกลมน้องประชาชนระบบดนนอยมั้งบ้านมวยบันทึกกลายปีกำรงนี่คือยังกำรงทมแต่ยังทัวร์นั้นคือจะตุกจำลองตุกจำลองทัวร์ดำน้ำสำหรับเนี่ยก็ตั้งปมใบในในขนมตึกใดนี้ดำใบอาจหมอกจะตัวเสวากรรมในข้างมันตีเป็ดระบบสำแดงไม่เด็ดปองแต่สำโพธิ์ทำไมทำไมให้นั่งมวยทึกคือยังอาจเอาในซะได้ได้ในตามก่อนในมวยนั้นกดอาจทัวร์ดำน้ำตามยะตุกแต่ยังกำปองทัวร์นั้นไอ้หมอกศึกษาบรรดาการศึกษาในติดตั้งโอสวานิบานจังกรุงได้รีบจำสร้างสรรค์นั่นคือมีนรูนิพ้องให้นำมีตุกทิศบ้านจำพวกตุกพวกยังบานศึกษาแต่เลือกก็ต่างผมไปนั่นคือยังสังเกตเคยในเลือในตามก็นั่นคือมีนคำศึกษากดติดเหมือนเต้นให้มูลให้ได้กดอันไอ้บรรดาการศึกษาจับปีบัตรทำศึกษาโจดในอนุสิลัยบานนั่นได้ซาแต่ปัญหาที่มุ่งคือตึกตะลิงไม่กงยังถมจังกรุธนะในไปได้กดเตยทวนนาเมาจังตุกนั่นคือยังไอจำลองผูกกอดโดยสไรจำบันในทางกอดอัดประตุกนั้นดำใบบาจิซาเทียนนะดำใบผูกกอดอัดฉลองมาบรรทออการศึกษาในบ้านน้องได้ทราบในดำบอลนั้นไปเชี่ยจนคือกอดเถื่อการฉลองกอดรุ่นในตามก็ได้ช่างง่ายจังให้กอดเถื่อการมาตัวตัวเสวากรรมโดยเชี่ยสกปรีประมุ่งการอบรมคือในกลายนี่ต่างอ๋อจังแต่กอดในเลิกก็กอดเถื่อทั่วดำนาโดยตุกตัวครัวหรือบอกกอดมวยก่อนเนี่ยคลาดมีนตุกเตะกอดเถื่อส้มเนี่ยจัดแข้งทั่วดำนามาจมวยจังการทั่วดำนาตัวเวนตัวเมานั่งคือมีการหลงบ่าโดยฉะนั้นหายยื่นก่อดำใบช่วยสมรู้แต่ดอกการทั่วดำนาบอกกอดก็โดยเชี่ยการเลิกกับปัวการอบรมหนึ่งการสกปรีบเอาใจได้กอดในตามก็นั่นคือกอดไอ้ทั่วดำนาตามเดียตุกนั่งด้อยมันกระทไลมากันดับมอนโอสไวน์นี่สมัยตัวตัวสิบากรรมแต่งอ่อนหนึ่งอ๋อจังมาดอกปีนี้คือตอนเรียนสิบากรรมซาทีระนะไทดังจูนตามเลยทันทีบ้านจังบ้านกำรุงมวยนี่คือนั่งช่วยสำรวจเอาปุกก่อนอ๋อบ้านเอาอย่ามือติดกำรุงนี่คืนท่าโดยจิมตอมันจับดามดีบ้านบ่งกำรุงยังนี่คือนักรองสังสังนักนองใครประมวยนี่ไงบ่งอ๋อหนึ่งจับดามสร้างสร้างในคายผมวยนี่ให้อาจหนึ่งจำนายปีประมาณได้ดังใบสร้างสองรูเตียงตุกเตียงกระไหลในลึกคุกนี่บ้างอย่าไปได้ยังโกรนั่งอาจหนึ่งใบคายแต่หมกเทียนมองใบคายเนาะจังใบคายนั่นคือสร้างสองเตียงลึกคุกให้ลึกคุกตึกอ๋อให้จับปีใบคายหนึ่งลายตั้งอาจกระตูลบำราศิวากรรมบ้านเราที่จุนนมูลธานิพ้องบ้านเอาอย่ามุทิตกลายปีทราบจอบเตือนหนึ่งเรื่องราวเตะตัวหนึ่งระหว่างสกุลบริหนยุ่มให้หนึ่งสมัยซาเทียนนารัตตาจอบแปะปอนแต่หนึ่งเรื่องราวในสมัยขมายกับฮอมไอประธานที่รัฐบาล
បាទបងគម្រោងមិនមែនត្រឹមតែកន្លែងនេះទេគឺគ្រប់គម្រោងដែលខាង Discam គាត់ផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺភាគច្រើនតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមដោយគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅសល់ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងពួកគាត់អាចបន្តរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយជាពិសេសពួកខ្ញុំឯជាដើមហ្នឹងចឹងធ្វើឲ្យសាច់រឿងរបស់គាត់គឺអាចនៅក្នុងការចងចាំរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយបានតទៅមុខទៀតបងដល់ឥឡូវគឺពួកគាត់ចាស់ជរាអស់ហើយហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់ថាបាត់បង់ពីម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដែរចឹងសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងអាចបាត់បង់តាមគាត់ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់អាចចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់បទពិសោធន៍របស់គាត់ទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយចំពោះទីតាំងនៅលើគោកនេះគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្បែរនឹងស្ដូបរបស់ប្រកាណាហើយទីតាំងនេះគឺយើងជាបែបសាលអានព្រះរាជបណ្ឌិតលួងម៉ែអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានជាការិយាល័យយើងមានជាកន្លែងដាក់ទុកដាក់ឯកសារហើយមួយវិញទៀតក៏យើងអាចនឹងបើកថ្នាក់សិក្សាណាមួយបានផងដែរព្រៃនៅទីតាំងនេះគឺយើងនៅក្បែរនឹងតំបន់ឡាយអញ្ចឹងប្រជាជននៅទីតាំងនេះគឺភាគច្រើនគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាឡាយអញ្ចឹងទីតាំងនេះក៏អាចនឹងថាបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងផ្នែកភាសាជាតិយើងបានផងដែរបងបាទក្រៅពីនឹងចំពោះតកតូននឹងខ្មែរក្រហមក៏ពួកគាត់អាចមកសិក្សានៅក្នុងនឹងបានដែរបងបាទអញ្ចឹងអាចគម្រោងធំនោះគឺផ្ដោតលើបណ្ណាល័យបាទបណ្ណាល័យរក្សាទុកឯកសារនិងជាកន្លែងដែលអ្នករស់រៀនមានជីវិតនឹងគាត់អាចមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់នឹងបានដែរបងឥឡូវមានអ្វីឲ្យចង់បន្ថែមលីនឹងទៀតដើម្បីឲ្យជាយល់ដែរខ្ញុំចង់បន្ថែមដោយសារតែខ្ញុំតាំងពីអ្នកនឹងគឺជានិស្សិតផ្នែកសាស្ត្រកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សាស្ត្រកម្មនៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់ Discam ដែលតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមនឹងគឺចង់រំលឹកនិងចង់ផ្សះផ្សាបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់សាស្ត្រកម្មដើម្បីផ្សះផ្សានៅភាពឈឺចាប់នៃក្តីសោកសង្រេងរបស់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះទាំងឡាយនឹងតាមរយៈសាស្ត្រកម្មដោយពួកយើងបង្កើតនៅទីតាំងគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងគោលបំណងឲ្យក្តីសោកសង្រេងរបស់គាត់នឹងអាចសាបរលាបបានទៅបាត់តែម្ដងតែម្ដងបងអូបាទចំពោះទីតាំងនៅទីកន្លែងដែលខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះដោយសារដែលទីតាំងយើងនៅក្បែរនឹងស្ដូបរបស់ប្រកាណាអញ្ចឹងហើយដើម្បីជាអត្តសញ្ញាណក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានកែច្នៃខ្លោងទ្វារនៅខ្លោងទ្វារចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំយករៀងទៅតាមទម្រង់នៃស្ដូបនឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលយុត្តិធម៌ចូលហ្នឹងនៅក្នុង logo ដែលកម្មវិធីរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងក៏យកទម្រង់ពីស្ដូបនឹងដែរប៉ុន្តែយើងបរួមវាជា7ជាន់មិនថា7ឆ្នាំបាទបាទហើយមួយទៀតការយល់ឃើញរបស់ប្អូនបន្ថែមទៅលើកម្រិតនៃការសាងសង់ហ្នឹងតើអាចនឹងជួយបាទអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទចាបងចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហ្នឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគាត់មិនមែនតែបង្កើតតែតំបន់នេះមួយទេគឺគាត់បង្កើតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិខ្មែរក្រហមដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហ្នឹងហើយគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្សះផ្សាការធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមនឹងប្រសើរឡើងបានធូរស្បើយឡើងហើយតាមរយៈការទទួលបទពិសោធន៍ស្ដាប់ពីគាត់នឹងគឺយើងអាចបំលែងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងទៅជាស្ថាបត្យកម្មហើយជាមួយនឹងទេសភាពជាមួយនឹងសម្បត្តិភាពរបស់ស្ថាបត្យកម្មនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺយើងអាចលុបបំបាត់នៅអារម្មណ៍ឈឺផ្សាអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់គាត់នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយឡើងវិញបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នឹងការបកស្រាយរបស់បងប្អូននិស្សិតទាំងពីរដែលជាម្ចាស់គម្រោង design ទាំងលើគោកទាំងក្នុងទឹកគឺគោលបំណងធំគឺបំរើសេវាកម្មផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាទូកគឺសម្រាប់ចម្លងសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅលើកោះដែលមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មានសេវាកម្មសាធារណៈរបស់រដ្ឋទីបាទអញ្ចឹងគម្រោងនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើដំណើរមកដីគោកទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រកបមុខរបរឬក៏ទទួលសេវាកម្មសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតបែបឯកជនហើយចំណែកលើគោកគឺប្រើប្រាស់ធំគឺខាងបណ្ណាល័យដើម្បីគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមុនខ្មែរក្រហមផងដែរហើយក៏ដូចជាបន្ថែមទៅលើការអប់រំពុទ្ធិផ្នែកការអានផ្សេងផ្សេងព្រោះថានៅតំបន់នេះភាគច្រើនគាត់និយាយភាសាឡាវអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវគម្រោងយើងនៅខាងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងបានទស្សនានៅបានស្ដាប់បន្ថែមនិងយល់ដឹងបានច្រើនអស់ហើយអញ្ចឹងយើងសូមសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅពេលចេញពីទីតាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះទៅខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីតាំងមួយទៀតនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញម្ដង
អញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រងធម្មជាតិខៀវស្រងាត់នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបានទស្សនាគម្រោងស្ថាបត្យកម្មរបស់ខាងបងប្អូននិស្សិតមួយក្រុមទៀតជានិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរបាទ